คุณผู้ชมฮะมีสองสามีภรรยานะครับอยู่ที่จังหวัดหาดขอไปอยู่ที่สงขลาค่ะนะครับอยู่ที่หาดใหญ่แล้วเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาหลอกลวงแล้วก็ขอยืมเงินของเธออ้างว่าเป็นคนสนิทของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีฮะเข้ามายืมเงินเนี่ยรวมแล้ว 3,000 บาทด้วยกันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ครับตำรวจสภ.หาดใหญ่ก็รับแจ้งความเอาไว้ผู้เสียหายชื่อว่าคุณตรีมิซี่มายาอายุ28ปีกับภรรยาครับชื่อว่าคุณเมย์นาอดุลรัตน์อายุ27ปีนะฮะทำร้านเบเกอรี่อยู่ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ไปแจ้งความครับกับตำรวจสภ.หาดใหญ่เอาหลักฐานเป็นการคุยผ่านไลน์เป็นข้อความนะฮะโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาอ้างว่าเป็นทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็เป็นคนสนิทของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายามาหลอกยืมเงินไป 2,500 บาทครับแล้วพอหลอกเงินเสร็จปุ๊บนะฮะยืมเงินไปปุ๊บมีไลน์หนึ่งทักแชทเข้ามาแล้วก็ไลน์นี้อ้างว่าเป็นไลน์ของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเข้ามาการันตีฮะว่าขอบคุณที่ให้ยืมเงินกับคนสนิทแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวช่วยโอนเงินอีก 3,000 บาทให้กับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมสองสามีภรรยาก็เลยเอะใจฮะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยนำข้อความนี้เข้ามาแจ้งความกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับเขาบอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อว่านางสาวอรุณวรรณกวดแก้วหรือว่านางสาวจิ๋มเข้ามาใช้บริการที่ร้านมาซื้อของที่ร้านมาพูดคุยกันจนถูกคอแล้วก็อ้างว่าเป็นทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษอยู่ที่บรรณสตาจังหวัดยะลาเป็นทหารสนิทของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาโดยอ้างว่าพ่อของเธอเนี่ยเคยเป็นคนขับรถให้กับพลเอกไพบูลย์แต่ว่าพ่อเสียชีวิตนะจากการทำหน้าที่ที่ภาคใต้ก็เลยส่งตัวเธอเนี่ยมาทำงานแทนพ่อคุยกันจนถูกคอฮะแล้วก็มีการยืมเงินยืมทองกันเกิดขึ้นแล้วก็วันที่3นะฮะนางสาวขิมเนี่ยกลับมาที่ร้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปทำงานในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าขอยืมเงิน 1,000 บาทเพราะว่ากระเป๋าตังค์หายต่อมาอีกสักพักหนึ่งนะฮะก็โทรศัพท์มาบอกว่าขอยืมเงินเพิ่มอีก 200-300 บาทจะเอาเงินไปซื้อของฝากให้กับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งสองสามีภรรยาตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะพลเอกไพบูลย์เนี่ยเป็นถึงองคมนตรีควรจะซื้อของที่มันราคามากกว่านี้ก็เลยให้เงินไปอีกประมาณ 1,500 บาทซึ่งนางสาวขิมก็รับปากว่าเดี๋ยววันที่4กุมภาพันธ์จะเอามาคืนให้ค่ะคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงยอมโอนเงินให้ตั้งหลายครั้งนะคะคือพฤติการของสาวแสบคนนี้เนี่ยคือเขาใช้ลายแล้วภาพที่พลเอกไพบูลย์ที่เป็นลายปลอมเนี่ยเป็นภาพเดียวบางทีก็เป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ด้วยค่ะคือวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีเพื่อนทหารอีกคนนึงที่ติดต่อแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าใช้ไลน์ของบุคคลที่อ้างว่าเป็นพลเอกไพบูลย์มาขอบคุณที่ช่วยเหลือเรื่องเงินให้กับนางสาวขิมแล้วก็สาเหตุที่ทักไลน์มาเนี่ยเขาบอกว่าเกรงว่าจะไม่เชื่อเรื่องที่นางสาวขิมบอกก็เลยมีการขอทั้งเบอร์บัญชีแล้วก็มีการขอทั้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อที่จะโอนเงินให้หลังจากเสร็จธุระในวังแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเลิกติดต่อไลน์กันนะคะคือไลน์ปลอมของบุคคลที่ใช้ชื่อว่าพลเอกไพบูลย์เนี่ยแหละค่ะยังมาขอเงินเพิ่มอีกนะคะขอให้โอนเงินให้กับนางสาวขิมอีก 3,000 บาทเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นหลักฐานที่ได้จากข้อความในไลน์ทำให้ตัวเองเริ่มเอะใจว่าสงสัยน่าจะถูกหลอกแน่ๆก็เลยทักไลน์กลับไปปรากฏว่าตอนที่ทักกลับไปเนี่ยโทรศัพท์ไปหานางสาวขิมด้วยก็ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความเพราะรู้ตัวแล้วว่าน่าจะถูกหลอกแน่ๆเกรงว่าสาวแสบคนนี้เนี่ยจะไปหลอกคนอื่นอีกในลักษณะแบบนี้นะคะเบื้องต้นทางพันตำรวจเอกสุรพงศ์ก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างเรื่องเพื่อหลอกตุนเงินเหยื่อแน่ๆแหละใครที่ใกล้ชิดนะครับพลเอกไพบูลย์ลองสอบถามไปหน่อยแล้วกันเพราะว่าสองสามีภรรยาสองท่านนี้ก็เกรงว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นอีกนะครับ